ออกได้นี่ไงยังจะเข้ามาทำไมนะเหมือนแคบมันหนีหมาข้างนอกเว้ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่านะครับผมก็มีเคสเหตุการณ์นะครับในวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมเนี่ยกำลังนอนอยู่นะครับแล้วแฟนก็มาปลุกว่าให้ช่วยไปดูหมาหน่อยแล้วผมก็ลงไปดูนะก็แปลกใจว่ามีเสียงหมาเห่าอยู่ข้างกำแพงนะครับผมต้องบอกว่าในหมู่บ้านแฟนเนี่ยกำแพงของโครงการอะที่สร้างติดกับกำแพงของโครงการข้างๆแล้วมันจะมีซอกเล็กๆอะเล็กมากๆเลยนะพอให้สำหรับหมาลอดเข้าไปได้อะก็มีเสียงหมาเห่าลอดมาตรงนั้นแหละผมก็ปีนขึ้นไปดูปรากฏว่ามีหมาตัวหนึ่งมันอยู่ในซอกนะแล้วมันก็เห่าเหมือนกับว่าร้องขอความช่วยเหลือทีนี้แฟนก็บอกว่าไปอุ้มมันมาก่อนเราก็เลยขับรถนะครับไปอุ้มหมาตัวนี้ขึ้นรถแล้วก็มาที่บ้านพักหนึ่งขึ้นเลยขึ้นเร็วขึ้นมาไปเลยมาเลยเฮ้ยกัดแมวกูปะเนี่ยน้องอย่ากัดแมวนะน่าจะไม่กัดเป็นดีจัดเลยอ่ะมันก็ดีแต่มันก็แบบว่าไอ้เชี่ยใครปล่อยมันวะเพราะว่ามันมีเจ้าของอะกลัวว่ามันไม่ใช่หมาแบบเนี้ยมันอยู่แบบนี้ไม่ได้ดูที่สุดท้ายเอายังไงดีอ่ะอยู่กับแมวได้ที่ไหนล่ะบ้านฉันมีแต่แมวเนี่ยแมวโอเคอ่ะเกี่ยวคอแล้วให้ข้าวให้น้ำอะไรนะมันหิวมากตอนนั้นอะแล้วก็จากนั้นนะเราก็ทำการโพสต์หาเจ้าของคือโพสต์ตอนนั้นน่าจะประมาณ10โมงกว่านะจนบ่ายแก่ๆแล้วก็ไม่มีใครที่จะรับเลี้ยงมันนะก็เป็นเรื่องที่เศร้ามากและส่วนตัวผมก็มีหมาอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไม้จะถ่ายวิดีโอไปก่อนยังไปนู้นไปนู้นไปนู้นไปจะเอามาเพิ่มก็ไม่ได้นะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นคนดูแลหมาที่บ้านต้องบอกว่าเป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่นะครับที่ดูแลจะมาเพิ่มภาระให้เขาก็ไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็ทำใจเอามันไปปล่อยที่เดิมนะอันนี้เป็นเคสที่แบบทำใจยากสุดๆแล้วผมก็ทะเลาะกับแฟนอะเรื่องที่แบบว่าผมบอกว่าทีหลังถ้าเจอเคสแบบนี้อย่าไปยุ่งหมามันอยู่ที่เดิมอะแล้วแบบเราไปอุ้มมันมาเงี้ยแล้วเราเอาไปปล่อยคืนที่เดิมอ่ะมันเศร้ามากจริงๆครับทุกคนแบบเป็นโมเมนต์ที่แบบโคตรเศร้าอ่ะแล้วผมก็คิดว่าโอ้โหหมาแม่งโดนทิ้งแล้วทิ้งอีกอะไรแบบเนี้ยเออโคตรมันเศร้าจริงๆอ่ะคือแบบถ้าไม่ยุ่งก็คือไม่ยุ่งเลยนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่ผ่านแล้วก็ถ้าสงสารก็คือให้ข้าวให้น้ำจบแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อุ้มมาแบบนี้ขึ้นรถแล้วมาอยู่ที่บ้านให้ข้าวให้น้ำที่บ้านแบบนี้แล้วไปปล่อยที่เดิมอ่ะโหโคตรเศร้าอ่ะทุกคนเป็นอะไรที่เศร้าสุดๆแล้วทีเนี้ยผมก็ผ่านไปคืนนึงอาการเศร้าก็เริ่มแบบน้อยลงแต่เราก็กังวลนะก็ทะเลาะกับแฟนโกรธกับแฟนอยู่แต่เขาไม่รู้หรอกว่าผมโกรธอะไรแบบเนี้ยหงุดหงิดนะจนอยู่มาอีกวันนึงอ่ะเป็นวันเกือบจะปีใหม่พอดีวันที่31จะเข้าดาวเนี่ยแฟนผมก็เอาไปโพสต์ตามช่องทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหมาหายกลุ่มอะไรเงี้ยหวังว่าจะมีเจ้าของมาพบนะแต่ก็ไม่มีแล้วก็มีเคสว่าจะมีคนมาเอานะดีใจมากตอนนั้นแฟนผมดีใจมากนัดกันดิบดีอ่ะบอกว่า5 ทุ่มจะมาเอาสุดท้ายแล้ว5 ทุ่มไม่มาเอาแฟนทักไป
ทักไปก็ไม่ตอบสุดท้ายผมบอกให้แฟนบล็อกแล้วก็ลบเฟซคนนี้ออกไปเลยเออแบบว่าไม่ต้องไปยุ่งอ่ะคือคุณทักว่าจะมาเอาหมาใช่ไหมแล้วไม่เอาไม่ว่าแถมไม่ตอบด้วยทักไปคือแทนที่จะตอบมาสักนิดนึงนะว่าเออไม่เอานะติดปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นนะไม่ตอบนี่ตั้ง5ทุ่มแล้วแฟนก็รอไปเถอะรอด้วยความหวังอ่ะคนเราแบบว่าสงสารหมาใช่ไหมเพราะหมาตัวนี้มันอยู่ซอกกำแพงแล้วมันเป็นหมาเหมือนกับว่าหมาผู้ดีอ่ะคือมันไม่เคยลำบากหรืออะไรเนี่ยมันออกไปถนนไม่ได้เลยคือมันจะอยู่ในซอกกำแพงนี้ตลอดและมันจะเห่ามันเห่าเตือนทุกๆเรียกว่าทุกๆชั่วโมงอ่ะเห่าเพื่อหวังให้เราเนี่ยไปดูมันไปอุ้มมันมาหรืออะไรแบบนี้เห่าด้วยความหวังอ่ะคือแม่งยิ่งเศร้าบวกเศร้าไปอีกนะแฟนผมก็ได้แต่ตอนเช้าขับรถไปเอาข้าวเอาน้ำให้แค่นั้นและสุดท้ายแล้วไอ้คนที่ติดต่อมาใช่ไหมก็บล็อกเลยบล็อกเฟซแล้วก็ลบเฟซทิ้งไปเลยนะที่แอดเพื่อนไว้นะที่คุยกันไว้นะเออมันมีคนแบบนี้อยู่บนโลกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วแฟนผมติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาสมัยเรียนมัธยมอ่ะสมัยเรียนมัธยมเออแล้วแบบโคตรดีใจเลยนะคือตอนนั้นผมก็แบบดีใจมากอ่ะเออหาบ้านให้น้องได้แล้วนี่นะที่อยู่น้องมาเร็วออกมาเร็วกลับตัวไงวะน่ะมาเร็วๆๆๆออกมาได้นะออกไปเร็วถอยมาค่อยๆถอยเยี่ยม very good มันฉลามกันกลับตัวให้ได้เร็วเร็วๆๆๆๆออกมามีบ้านใหม่แล้วมีบ้านแล้วเอามาเร็วนี่ต้องขอบคุณพี่กิ๊กนะเขาโพสต์ให้เนี่ยนี่ต้องขอบคุณพี่กิ๊กเขาไปเราเจอคนใจดีรับเลี้ยงแล้วมาอะไปไหนแล้วกลัวอะไรนี่กระลึดเนี่ยมันเป็นหมาที่แบบเคยอยู่กับคนน่ะน่าจะถูกคนปล่อยอ่ะดูดิมันไม่ตื่นรถนะเออเหมือนมีคนเอามาทิ้งอ่ะแล้วมันก็อยู่ข้างกำแพงซอกกำแพงก็คือมันกลัวหมาจรจัดตัวอื่นอ่ะนั่นแหละแฟนสงสารมากกิ๊กเนี่ยบอกอย่าไปยุ่งตอนแรกว่าอะไรรู้ป่ะเนี่ยคนจะรับเลี้ยงมันน้อยคนจะรับเลี้ยงหมาหายากตอนแรกอ่ะเออแต่แบบดีใจอ่ะที่แบบยังน้อยแฟนก็เอาไปโพสเอาไปอะไรสรุปหาบ้านได้ดีใจด้วยแวะซื้ออาหารหมาตื่นเต้นมากเลยเนี่ยตื่นเต้นเลยอยู่บ้านใหม่นั่งกลัวอยู่แป๊บนึงไปนอนนู่นไปนอนข้างหลังนอนข้างหลังนุ่มๆไม่ต้องมาไปนอนนู่นเออไปนอนนู่นพูดรู้เรื่องด้วยอ่ะดูดิสัญชาตญาณคือมันเคยแบบอยู่รถมาก่อนอ่ะมันต้องเป็นหมาที่แบบว่าเคยอยู่ในรถอ่ะมันไม่ได้ตื่นกลัวอะไรขนาดนั้นดูโอ้น้ำลายเต็มบอกไปแล้ว นี่ต้องเอาผ้ามาปูให้เลยนะโอ้โหหลังเลยนี่ซื้ออาหารหมาข้างหลังถุงใหญ่ไปกับพิษนี่มาซื้อผลไม้ก่อนเอาไปฝากอาจารย์ที่รับเจ้าไปเลี้ยง
อุ้ยหมาใหญ่ยังเลยอ่ะว้าจ้าดีค่ะเดี๋ยวผมสวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะวู้วู้วู้มาลูกอ๋อลูกหมาอาจารย์มาโม่เดี๋ยวไม่เอาครูปั้นมามานี่มาเล่นไปกันแล้วมามาชื่ออะไรไม่รู้ครับให้อาจารย์ตั้งเลยมาเลยลูกนี่อะไรอะไรกลัวหมากลัวหมาสวัสดีอาจารย์ตัวนี้มันเล็กตัวนี้ไงตัวนี้มันใหญ่อุ้ยตัวใหญ่มากแสดงว่ากลายเป็นคนหมามีเจ้าของอ่ะแล้วขึ้นรถก็คือขึ้นรถก็คือนิ่งมากเอาหมามันหลุดมาไหมเออเดี๋ยวเจ้าของตามหาหนูหาให้แล้วไม่มีอ่ะหรอพอไม่มีก็เลยบ้านเราอยู่คลอง8หรือ12ย้ายไปอยู่คลอง3ค่ะไม่มีคลอง3เหรออ๋อครูก็เอ๊ะเลยเขากลัวหมาใหญ่เปล่าไอ้ตัวนี้มันไอ้นี่มันชอบหมู่บ้านเอ้ยทำไมต้องมีอาหารไปด้วยอ่ะหนูว่าเผื่อมันน่าจะมีเห็บอ่ะเอาไว้อะไรเนี่ยอาบน้ำเขียวนี่บางแก้วเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักนะไม่ดุนะคะมามอสหาไหนดูดิคนออกมาส่งฮะได้แล้ว2 3 3โอเคนึกว่าจะไม่มีใครเอาแล้วเนี่ยก็มาร้องข้างกำแพงไงก็เครียดโชคดีมากเลยนะเจ้าของหมาเจ้าของใจดีด้วยดูด้วยมีพื้นที่แล้วอย่าแกล้งร้องนะไอ้ตัวนี้มันได้แต่เห่าอะเห่าแล้วก็วิ่งหาแต่ตัวนี้ไม่กัดใจดีเหมือนกัดด็อกเลยเนาะหยองหยอดปุ่นก็ตั้งชื่อแล้วมาปันใหม่ปันใหม่มาโบหยองหยอดหยองหยอดมาโบมาโบมันสวยอยู่นะอาบน้ำดีๆเนี่ยมาลูกมาแล้วมันสวยอยู่ใจดีด้วยไม่ดุเนี่ยคือกำลังจะอาบพูดรู้เรื่องอ่ะเป็นหมาพูดรู้เรื่องมามานี่มาลูกมาเดี๋ยวปรับตัวกับเจ้าของใหม่นะต้องพูดอย่างนี้นะว่าไม่เคยเชื่อเรื่องพวกอธิษฐานหรืออะไรแบบนั้นเลยนะคือแบบว่าเอออ่ะถ้าให้แฟนอธิษฐานว่าขอให้มีคนใจดีมารับมันไปเลี้ยงนะเออผมก็ช่วยอธิษฐานด้วยสุดท้ายแบบมันเกิดความแบบพองฟูในใจอ่ะแบบอุ๊ยสำเร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยมันแบบ เขาเรียกว่าอะไรปลื้มปิติป่ะแบบมันพองฟูในใจแบบว่าอุ๊ยสำเร็จแล้วนะมีคนทักมาก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาที่แฟนผมทักไปนะไม่คิดว่าเขาจะรับเลี้ยงนะครับผม พูดแล้วตอนนั้นรู้สึกความดีใจมันรู้สึกแบบว่าน้ำตามจะเกือบจะคออ่ะเออถ้าใครเคยเป็นนะดีใจสุดๆเลยแล้วผมก็คิดเออไอแฟนผมนี่มันก็พยายามจนได้เนาะพยายามจนแบบดันเรื่องนี้ให้มีคนมารับหมาตัวนี้ไปเลี้ยงอ่ะก็ดีใจแทนไอหมาตัวนี้ด้วยดีใจมากจากนั้นปุ๊บรีบโทรติดต่อเลยนัดอาจารย์เลยว่าเดี๋ยวจะเอาหมาไปส่งนะครับนั่นแหละเป็นเคสที่ดีใจสุดๆนะครับผมมันมาฮะไม่ได้ไงครับลูกวิ่งกันน่ะหนูไม่วิ่ง